ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับขนาดจัดไอคอนในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9กันเอาแบบง่ายๆหน่อยเอาแบบรวดเดียวเลยจัดหมวดหมู่เนี่ยนะจัดแบบเป็นโฟลเดอร์ไปเนี่ยจัดไอคอนเนี่ยเอาแบบรวดเดียวให้จบไปเลยไม่ต้องมานั่งจับลากเข้าไปทีละอันลากเข้าไปทีละอันลากเข้าไปทีละอันอย่างคราวที่แล้วคลิปที่แล้วนี่เราพูดถึงการแตะไอคอนแล้วลากไปรวมกันเพื่อให้เป็นโฟลเดอร์แล้วมันก็จะค่อยๆมานั่งค่อยๆไล่ไปมันเสียเวลาเออนะเราก็จะจัดแบบรวดเดียวเลยเอาไปปรับขนาดไอคอนก่อนดีกว่าขนาดไอคอนโดยปกติที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นขนาดใหญ่แล้ว ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วตอนที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกมันใหญ่ดีนะยังคิดในใจมันจะใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมเนี่ยผมบอกก็คือมันใหญ่ได้สุดแล้วแต่อันนี้ปรับขนาดไอคอนก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบที่จะให้ไอคอนมันเล็กหน่อยเล็กลงนิดนึงทำไมอ่ะเวลามันเล็กแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถจุไอคอนบนหน้าจอได้เยอะขึ้นไงมันก็จะรู้สึกว่ามันเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยกับบางคนรู้สึกว่าโอ้ไอคอนมันเล็กแล้วมันดูแน่นดูไม่สบายตาอันนี้แล้วแต่ชอบพี่อันนี้ไปฉัดเอาละกันปกติเนี่ยเราก็สามารถย่อมันได้ยกตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างกดหน้าจอเลยปกติเนี่ยผมมักจะทำให้หน้าจอเนี่ยมีช่องว่างไม่ใช่จัดมันเต็มไอคอนเต็มหน้าจอไม่มีที่ว่างเลยโอ้โหนี่ลำบากมากเลยโอ้โหอะไรโอ้เวลาเราจะตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับหน้าจอเนี่ยเรามักจะต้องแตะที่ตรงช่องว่างของหน้าจอที่ว่างอยู่ที่ไม่มีไอคอนวางอยู่นะเราแตะค้างไว้เนี่ยมันก็จะปรากฏการตั้งค่าขึ้นแบบนี้นั่นแหละประเด็นนะอันนี้ก็ไปดูปรับขนาดไอคอนก่อนก็คือไปที่ตั้งค่าตรงมุมขวาด้านล่างสุดเนี่ยมันจะมีฟันเฟืองการตั้งค่าอยู่แตะลงไปตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นเรื่องนี่รูปแบบนี่หน้าจอหลักตอนนี้ไอคอนเนี่ยมันมีขนาด 4x6 ก็หมายถึงไอคอนแถวนอนเนี่ยมี4อันนะแล้วแถวตั้งขึ้นไปเนี่ยมี6แถวมีได้6แถวเต็มแบบหน้าจอไม่ติดนาฬิกาเลยนะหมายถึงเราไม่นับนาฬิกาเนี่ยมันติดได้ทั้งหมด6แถวแต่มันก็สามารถปรับให้แถวแนวนอนเนี่ยมันสามารถจุได้ถึง5ไอคอนและสูงได้แนวสูงเนี่ยเท่าเดิม6ไอคอนเราก็แตะลงไปตรง5นี่5คูณ6เนี่ยนะอ่ะแตะลงไปผมปรากฏคุณก็จะเห็นว่าไอคอนเนี่ยแตะแล้วก็แตะปุ่มย้อนกลับพี่มาจากไหนเยอะแยะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวหายเลยดูโอ้โหก็จะเห็นว่าไอคอนเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงตอนนี้เราค่อยมาจัดว่าไอคอนเราจะเอาไว้ตรงไหนนะคุณก็แตะที่ไอคอนไอคอนเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้ก็โดยการแตะไอคอนแล้วก็ลากลงมาแตะไอคอนแล้วก็ลากคุณจะเลื่อนไปไหนลากแล้วก็ปล่อยจึ๊กมันก็จะอยู่ตรงนั้นโอเคไหมตอนนี้เราทำแบบหน้าจอแบบ2ชั้นมันก็เลยมีไอคอนซ่อนอยู่ข้างในอันนี้เนี่ยมันเราก็จะจัดหมวดหมู่อันนี้สำหรับคนที่เอาไว้หน้าเดียวมันจะเป็นแบบไหนนะต้องบอกก่อนน่าจะเหมือนกันแหละแต่ไอตอนลบเนี่ยสงสัยเราไปจัดก่อนละกันเราจะจัดไอคอนให้มันเป็นหมวดหมู่หมายถึงว่าให้มันเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาเนี่ยเราก็แตะค้างที่หน้าจอไว้2วิเหมือนตะกี้นี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยตรงที่ไอคอนเนี่ยมันจะมีจุดให้เราเนี่ยติ๊กได้นี่เห็นไหมนี่ติ๊กมันสามารถติ๊กได้นะหมายถึงว่าเราติ๊กเลยติ๊กลงไปเนี่ยนะติ๊กให้หมดสมมุติเราติ๊กหมดเลยนะแล้วเราจะเอาไอคอนทั้งหมดตรงนี้ไปรวมเป็นโฟลเดอร์หนึ่งหมายถึงว่าไปรวมเป็นก้อนเดียวเวลาอยากจะใช้งานเราก็ต้องแตะเข้าไปในโฟลเดอร์เพื่อไปเลือกไอคอนที่มันอยู่ในนั้นมันก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่บนหน้าจอเราก็ไม่ต้องมีหลายๆหน้าจอไงใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือคนที่ชอบก็อาจจะชอบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้นะมันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโฟลเดอร์อย่างเดียวอันนี้แล้วแต่ชอบแต่อันนี้เป็นวิธีการจัดให้มันรวมไว้ในโฟลเดอร์ในรวดเดียวเลยไม่ต้องมานั่งจับลากคือเราแตะมันติ๊กถูกอ่ะเราติ๊กถูกสมมติเราติ๊กถูกไปเลย5ไอคอน10ไอคอน20ไอคอนอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะรวมไอคอนทั้งหมดลงไปเป็นโฟลเดอร์เดียวเราก็แค่แตะลงไปบนมุมซ้ายด้านบนน่ะมันจะมีคำว่ากลุ่มอยู่เราก็แตะลงไปคำว่ากลุ่มปุ๊บไอคอนทั้งหมดมันก็จะรวมลงไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับจึ๊ก
มันก็จะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะคุณก็แตะแล้วก็ลากโฟลเดอร์ได้ลากได้เหมือนกันเวลาใช้งานก็แค่แตะเข้าไปในโฟลเดอร์คุณก็จะสามารถเข้ามาใช้งานมาเห็นไอคอนที่มันอยู่ในนี้ได้นี่ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะลบมันลบหมดเลยนะพี่มันลบหมดเลยนะเราจะเอาออกเอาออกไอ้2หน้าจอ2ชั้นเนี่ยมันก็จะดีตรงที่เราลบไปเลยก็ได้แล้วเราไปลากออกมาใหม่ก็ได้หรือจะลากออกจากโฟลเดอร์มาก่อนก็ได้ลืมไปเริ่มตั้งชื่อเราสามารถตั้งชื่อได้นะไอ้โฟลเดอร์เนี่ยไอ้คำว่าโฟลเดอร์ที่เขาตั้งมาให้เนี่ยคือเรารวมเป็นกลุ่มปุ๊บเนี่ยสมมติเราก็จะตั้งชื่อเขาเราจะตั้งชื่ออะไรก็แตะลงไปบนคำว่าโฟลเดอร์นี่แหละแตะจึ๊กแล้วเราก็ตั้งชื่อลงไปอันเนี้ยเราก็ตั้งว่ามั่วเลยแล้วเราก็เอาเดียวไปไหนล่ะกูกันเราดูแล้วเราก็กดติ๊กถูกบนแป้นพิมพ์มุมขวาด้านล่างอ้าวแตะที่ตัวอักษรอีกรอบนึงอ้าวแล้วเราก็ไปแตะติ๊กถูกจึ๊กอ้าวพี่เดี๋ยวดิพอแล้วมั้งโอเคแล้วก็แตะบนหน้าจอก็ได้เอาแตะติ๊กถูกก็ยังไม่พออีกเนี่ยอ้าวแตะบนหน้าจอแล้วมันก็จะกลายเป็นคำว่ามั่วอย่างที่เราตั้งไว้นี่แหละนะอันนี้เรามั่วนะโอเคมันไม่มีอย่างอื่นหรอกลงมั่วเอาทั้งนั้นน่ะนะหลังจากนั้นถ้าเกิดเราไม่แฮปปี้กับโฟลเดอร์นี้ล่ะเราจะลบออกไปเราจะย้ายไอคอนออกก็เราถ้าเราย้ายไอคอนออกก็แค่แตะที่ไอคอนแล้วก็ลากออกนี่แล้วเราก็มาปล่อยไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยได้นาฬิกาเราเลื่อนเลยดูสิแตะนาฬิกาแล้วลากขึ้นไปเหมือนเดิมโอเคถ้าเกิดเราจะลบโฟลเดอร์ล่ะเราจะลบไปทั้งอันเลยลบหมดเลยแล้วเรามาตั้งใหม่ขี้เกียจไปนั่งลากไปลากมาเราก็แค่แตะไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนคุณจะเห็นว่าตรงกลางบนหน้าจอบนสุดเนี่ยมันจะมีคำว่าลบออกแล้วแค่ลากโฟลเดอร์ไปแตะเอาไว้ตรงคำว่าลบออกแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยโฟลเดอร์ทั้งหมดจะถูกลบออกไปหน้าจอ2ชั้นเนี่ยมันสามารถทำอย่างนี้ได้มันโดยไม่ได้ถอนการติดตั้งแอปนะพี่มันแค่ลบโฟลเดอร์ออกไปเพราะว่าอะไรเพราะโฟลเดอร์ที่มีไอคอนหรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในหน้าจอซ่อนของเรานี่แหละเราก็สามารถไปลากออกมาได้อีกนี่เราก็ลากออกมาอึดนี่มันลากออกมาได้นะพี่โอเคไหมแม่นาฬิกาเราเลื่อนตลอดเลยโอเคอันนี้ก็เป็นการปรับขนาดไอคอนจัดไอคอนนะจัดไอคอนน่ะทั้งปรับขนาดทั้งจัดไอคอนที่มีน่าจะง่ายเพราะมันจัดแบบรูปแต่ว่าผมไม่ชอบใช้แบบโฟลเดอร์ทำไมมันรวมลงไปแล้วมันเหลืออยู่กระจ้อยร่อยมันมองไม่เห็นว่ามีอะไรข้างในบ้างผมชอบหน้าจอหลังหน้าจอซ่อนแล้วก็ดึงออกมาใช้ข้างนอกเลยโดยไม่ต้องใช้โฟลเดอร์แต่อันนี้เอามาบอกไว้เผื่อบางคนชอบบางคนชอบที่มาใช้เป็นโฟลเดอร์เนี่ยก็เอาไปจัดเอาแล้วกันอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำหน้าจอหลักหน้าจอซ่อนแบบลิ้นชักแบบรวมอยู่บนหน้าจอหลักอย่างเดียวเลยโอ้โหไอเต็มไปหมดเลยไอคอนอะไรก็เต็มไปหมดเราเกะกะน่ารำคาญมากเลยเราก็สามารถแตะแล้วรวมมาเป็นโฟลเดอร์หนึ่งแตะแล้วก็รวมเป็นโฟลเดอร์หนึ่งเลยอันนี้มันก็จะง่ายไงอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการจัดไอคอนปรับขนาดไอคอนบนหน้าจอของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ